ท็อปช็อปโบกมือลาประกาศปิด4ส,สาขาทั้งหมดในไทย1สิงหาคมนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคมเพจท็อปช็อปไทยแลนด์ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดังจากอังกฤษประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม64เป็นต้นไปทั้งหมด4ส,สาขาในประเทศไทยได้แก่ Central World, Central Embassy, สยามพารากอนและ Central Phuket f o r e า โดยเซ็นทรัลผู้นำเข้าจะให้พนักงานทั้งหมดทำงานแบรนด์อื่นในเครือแทน พร้อมระบุข้อความว่า Topshop Thailand ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าจะปิดบริการตั้งแต่วันที่1นึ่งสิงหาคม64เป็นต้นไปเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของ Topshop Thailand ตลอดมาโดยพวกเราพนักงาน Topshop Thailand ไม่ได้ห่างหายจากท่านไปไหนเรายังอยู่พร้อมให้บริการและส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้าทุกท่านเช่นเคยในแบรนด์ต่างๆภายใต้การนำเข้าของบริษัท Central Marketing Group โดยทุกท่านสามารถช็อปสินค้าแฟชั่นในเครือผ่านช่องทางต่างๆได้สำหรับพนักงาน Topshop Thailand จะถูกย้ายไปทำงานในแบรนด์ต่างๆภายใต้การน,นำเข้าของบริษัท Central Marketing Group อาทิ g า e s ท Brand Fashion High Street สัญชาติอเมริกันแคลวินคลาย Fitflop แฟชั่นรองเท้าแตะ Tommy Hilfiger h u s h p u u p i e s เป็นต้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม2562ที่ผ่านมาท็อปชอปได้ประกาศปิดสาขาทั้ง11แห่งในสหรัฐอเมริกาหลังจากบริษัทแม่คืออาคาเดียกรุ๊ปอาคาเดียกรุ๊ปในกรุงลอนดอนอังกฤษยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์สินจากการล้มละลายต่อศาลสหรัฐอเมริกา จากการที่ตลาดรีเทลเสื้อผ้าแข่งขันกันรุนแรงทั่วโลกและการเข้ามาของช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ขณะที่การระบาดของโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบอย่างหนัก